ด้วยปฏิบัติการรุกรานยูเครนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6รัสเซียยังคงถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมนานาชาติแบรนด์ข้ามชาติต่างๆยังคงบอยคอตประเทศแห่งนี้ในขณะสายการบินทั้งหลายและประเทศต่างกำหนดมาตรการแบนเที่ยวบินและคว่ำบาตรเล่นงานมอสโกล่าสุดมีสายการบินหนึ่งที่ตัดสินใจกลับมาเปิดบริการเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่รัสเซียในความเคลื่อนไหวที่ทางบริษัทบอกว่าเป็นการตอบสนองต่ออุปสงค์ของบรรดาผู้โดยสารวิสแอร์อาบูดาบีประกาศว่าทางสายการบินจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินจากอาบูดาบีสู่มอสโกและจะเริ่มขายตั๋วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโฆษกของวิสแอร์ระบุในถ้อยแถลงของวิสแอร์อาบูดาบีเป็นสายการบินสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปฏิบัติการตามกรอบระเบียบและนโยบายแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สายการบินกำลังกลับมาเปิดปฏิบัติการเที่ยวบินสู่มอสโกเพื่อรองรับอุปสงค์ด้านการเดินทางของบรรดาผู้โดยสารที่ปราศจากบินเข้าและออกจากรัสเซียจากเมืองหลวงของ UAE ทุกสายการบินสัญชาติ UAE ปัจจุบันกำลังปฏิบัติการเที่ยวบินตรงสู่รัสเซียอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงระบุต่อว่าวิสแอร์ฮังการีและวิสแอร์สหราชอาณาจักรเวลานี้ไม่ได้ปฏิบัติการเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่รัสเซียเที่ยวบินจากสหราชอาณาจักรและ EU สู่รัสเซียยังคงถูกแบนสายการบินเอติฮัดสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินฟลายดูไบเป็นหนึ่งในบรรดาสายการบินที่ปฏิบัติการเที่ยวบินจาก UAE มุ่งหน้าสู่รัสเซียส่วนวิสเพิ่งเปิดเส้นทางดังกล่าวในเดือนธันวาคม2021ก่อนตัดสินใจระงับปฏิบัติการหลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าบรรดาผู้โดยสารจะเข้าใจจุดยืนที่แตกต่างของสายการบินหรือไม่อย่างไรก็ตามทางมาร์คบาคอฟสกี้ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาวิกฤตให้ความเห็นกับ CNN ว่าการตัดสินใจของสายการบินแห่งนี้อาจเป็นสิ่งผิดพลาดก็ได้และบอกว่าบรรดาคู่แข่งของวิสจะจับตามองอย่างใกล้ชิดเวลานี้เรากำลังพบเห็นแบรนด์จำนวนหนึ่งซึ่งกำลังเริ่มทดสอบความแน่วแน่ของตนเองในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆลากยาวการส่งสัญญาณทางคุณธรรมจะแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการค้าเขากล่าวผมคาดว่าการตัดสินใจนี้จะได้รับการจับตามองด้วยความสนใจอย่างมากมันอาจเป็นหายนะอย่างไรก็ตามประเด็นใหญ่กว่าคือความอ่อนแรงแน่นอนว่าผลประโยชน์ทางพาณิชย์จะมีความสำคัญกว่าแต่กระนั้นมันเป็นความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงที่อาจแปรเปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์ทำร้ายตัวเองบาคอฟสกี้ระบุขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Washington Post ของสหรัฐว่าชาวรัสเซียควรอาศัยอยู่ในโลกของตนเองจนกว่าจะเปลี่ยนปรัชญาการใช้ชีวิตเขายังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกแบนนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าประเทศเนื่องจากแนวทางนี้จะส่งผลกระทบต่อรัสเซียมากกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นการแบนสายการบินรัสเซียและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียเข้าประเทศขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีปูตินออกมาตำหนิข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าเป็นการกระทำที่ออกนอกลู่นอกทางและส่งผลลบอย่างยิ่งบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษหรือ BBC ระบุว่าขณะนี้ชาวรัสเซียยังคงมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าสหภาพยุโรปหรือ EU และวีซ่าสหรัฐทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้อาจได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัดเนื่องจากรัสเซียยังคงมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวกับอีกหลายประเทศเช่นอียิปต์ตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE อย่างไรก็ดีมีผู้นำของบางประเทศเช่นเอสโตเนียลัตเวียและฟินแลนด์ได้ออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้นำยูเครนเนื่องจากรัสเซียได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสงครามในยูเครน